วัสดีทุกคนพอดีวันนี้มีโครงการใหม่ก็อย่างที่เห็นข้างหลังคุณแคร์กำลังแกะอยู่ก็คือมีโปรเจกต์จะใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำที่สวนคุณแคร์เขาเดี๋ยวต้องไปเทสดูก่อนว่ามันใช้ได้เปล่านะอันนี้ก็แผ่นโซลาร์นะเดี๋ยวนี้เขาทำสวยเลยเป็นแผ่นสีขาวเลยข้างหลังไหมเอาข้างหลัง เดี๋ยวพลิกด้านก่อนนะเรียบร้อยนะเช็คเบื้องต้นเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าถ้าทำเสร็จแล้วใช้งานได้ดีไหมอันนี้วางแผนไว้ผูกน้ำเข้าสวนคุณแคร์เขานะดูปั๊มมาเออเดี๋ยวมีอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเป็นปั๊มอันนี้เป็นปั๊มโซลาร์เซลล์นะตอนสั่งเราจะสั่งมาเป็น1,100 วัตต์ไม่ใช่1,100 วัตต์สองนิ้วนะเป็นปั๊มแบบเป็นปั๊มเขาเรียกปั๊มหอยโข่งอะประกัน1 ปีนะถ้าใครสนใจรายละเอียดก็เป็นตัวแทนเหรอเสิร์ช Google เอากว่าจะหาได้ในราคาถูกนี่ยากเหมือนกันนะเหมือนเราเสิร์ชไม่ถูกคีย์เวิร์ดอ่ะไม่ต้องเอาฝั่งนี้ยับเลยก็ข้างในมีอันนี้น่าจะเป็นกล่องคอนโทรลเลอร์เอ้ยแพ็คมาดีอยู่เออเป็นสุญญากาศอย่างดีเลยกล่องคอนโทรลเลอร์อันนี้เป็นหัวกะโหลกเขาเรียกหัวกะโหลกนะ accessory คืออะไรมีอะไรบ้างนะอ๋อพวกข้อต่อพวกอ๋อมีให้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมมีฟิวมีห่างปลามีเทปพันท่อมีเทปดำเป็นแบบน่าจะเป็นเทปละลายอ่ะครบชุดอ่ะมีท่อโหดท่ออะไรด้วยแต่ตอนเราสั่งเขามีแต่รูปเครื่องปั๊มเนาะมีแต่เขาก็บอกแหละว่ามีของนี้มีครบต้องยกใช่ไหมเดี๋ยวนะตัวน่าจะหนักอยู่อ่ะอันนี้เป็น2 นิ้วใช่เข้า2 นิ้วออก2 นิ้วใช่ตึ๊ดๆต้องมีซาวนะเราจะปิดตรงนี้ไว้ไม่ให้เห็นว่าเป็นแบรนด์อะไรนะไหนแบรนด์อะไร1,100 วัตต์เห็นไหม1,100 วัตต์72 โวลต์DC หมายความว่าอะไร DC Direct Current เป็นไฟฟ้ากระแสตรงใช่นะถ้า AC เป็นกระแสสลับHmax 15 เมตรนะหมายความว่าดูดได้สูง15 เมตรหมายถึงว่าส่งขึ้นไปแต่ worst case ก็คง13-12ประมาณนี้ดูดน้ำได้26 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ26,000 ลิตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกับสปริงเกอร์ของเรา100 กว่าตัวไม่รู้จะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเราจะปิดอาจจะใช้เป็นโซลิโนยคุมอะคุมไม่นี่อันนี้มันเป็นยังสนิมครับเฮ้ยสนิมมาแล้วเหรอสนิมแดกละมันมองไม่ค่อยเห็นแล้ววะมันมืดแล้วไปก็แค่นี้แหละเขาก็มีคู่มือให้แค่นี้แหละไปอยู่ข้าวอ่ะกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปออกแบบอะไรนะขาวางโซล่าแล้วก็อะไรท่ออีกการเดินท่อเดี๋ยวให้คุณแคร์ออกแบบเองชื่อคนทำนี่ที่ออกแบบไม่เป็นเดี๋ยวให้คุณแคร์ออกแบบแค่ละกินข้าวดีกว่าไปเสียง2นะคุยกับหมานี่ไงปลุกมา